กำลังพี่เองยายดีใจมากเลยเรื่องอะไรป้าจะสมเรื่องดูแล้วน้องตื่นเต้นเพราะว่าครั้งแรกตั้งแต่ถ่ายน้องมุกมาน้องมุกมาลูกมาแล้วจะดูจากอะไรดูให้น้องเมย์ดูค่ะพี่เองเมย์ดีใจมากถ่ายน้องมุกมาเป็นแอบถ่ายน้องตอนไหนถ่ายด้วยกันกับพี่เน่งกันแทนที่หนูอยู่ด้วยขอบคุณมากเลยพี่ปอเขาพอเขาพอเขาอาจจะร้องไห้ครั้งแรกถ่ายน้องมางานทีมีผลฮะใช่ใช่ปกติจะมีเท่าไหร่ไม่ใช่นานทีมีผลมันไม่เคยมีสักคนเลยมันไม่ใช่นานทีมีผลมันไม่เคยมีสักคนดีใจมากเลยพี่แต่ว่าน้องเขาทำต่อโอ้โหทำต่อดีใจมากเลยเพราะว่าเหมือนกับน้องเมย์กับพี่เน่งให้สวัสดีในที่หนึ่งเนาะมากับว่าน้องเขาให้ช่องเราเปิดตัวให้คนมองเห็นก็เลยดีใจเข้าใจไหมคะมากับว่าคือดีใจเพราะอะไรมากับว่าคนหนึ่งหมื่นกว่านี่เห็นช่องเราแล้วมันจะเริ่มเปิดการมองเห็นอย่างนี้นะคะคือแต่ก่อนอ่ะคือเห็นแค่10คนแค่40,000ไม่รู้อยู่ไหนตอนนั้นก็คนติดตาม40,000ผู้ติดตาม40,000เกือบจะ 4,000 แล้วแต่ว่าคลิปดูแค่หลักไม่ถึง100ไม่ถึง100แล้วเมื่อกี้ลงไป3ชั่วโมง 11,000 แล้วโอ้โหคลิปอะไรคลิปถ่ายด้วยกันอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยถ่ายเมื่อกี้อ่ะก่อนคุณจะไปถ่ายเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะที่น้องเมย์หนูด้วยแล้วก็ยายก็มาถ่ายด้วยแล้วก็ทําน้องอ่ะนั่นแหละก็ถ่ายก็คุยกันนั่นแหละก็บอกน้องก็เลยตอนหนูไปอ่ะหนูไปแล้วยายสต๊อกกล้องไว้อยู่แล้วได้เกิดกลับมาก็เลยถามน้องมานี่ลูกมานี่ลูกพูดไม่รู้เรื่องมานี่ลูกน้องก็จะไม่รู้เรื่องตกใจหมดไปรู้แล้วกันก่อนไปกอดหนูตกใจหมดถามอะไรน้องบอกว่าได้ไปถึงไหนกลับมาก็สต๊อกกล้องไว้ก็มาถามน้องเขาว่าน้องมุกดีใจเนาะด้วยเนาะที่ได้กลับมานอนที่นี่เหนื่อยไหมไปพักไปกลับเขาบอกว่ามันลำบากเขาบอกว่าเดินทางจากที่นี่ไป5 โมงเย็นไปถึงนู่น6 โมงก็เลยบอกโอ้นานมากเลยดีใจด้วยนะที่ได้มาพักกับน้องเมย์ก็ในคลิปก็บอกแบบนี้เออก็บอกว่ามาพักกับน้องเมย์ก็เลยบอกว่าเสียรู้เรื่องยังไม่รู้ทีนี้ป้าสมรอยู่คนเดียวก็เลยได้ถ่ายน้องมุกของบ้านข้างๆเนาะ
ล้วทีนี้เนี่ยป้าสมรสิ่งที่เขาดีใจวันนี้คือปกติแล้วคนจะดูป้าสมรอยู่แค่50คนมันเหมือน2คน50คนเพราะป้าพี่เสือเนี่ยจะแซวป้าสมรว่าคนดู5คนก็ดีกว่าไม่มีคนดูแต่วันนี้ป้าสมรว่ายอดวิวอยู่ที่ 10,000 แค่2ชั่วโมงก็หมายถึงว่า 10,000 คนเนี่ยเขาจะเริ่มเอ็นตัวมาทางYouTube ของป้าสมรมากขึ้นเพราะว่าเคยเห็นแต่ว่าก็จะได้เห็นสักพวกช่วงนึงแล้วมันก็จะค่อยๆไปถ้าไม่มีอะไรคือป้าสมรนะน้องมุกคืออยู่กับยอดวิวประมาณเนี้ยมาเป็นปีแล้วนะลูกมันก็พอมีนี้เราก็ดีใจจนเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจแต่ว่าหนูเป็นกำลังใจให้แม่นะแม่ก็ดีใจเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาแจ้งเกิดอีกครั้งอะไรประมาณนี้เนาะแจ้งเกิดนะเหมือนเคยแจ้งเกิดเลยนะเพราะชมสองชั่วโมงหนึ่งหมื่นบางทีเราไม่ได้เลยนะคือยอดน้อยจนคนอยากจะเชิญให้แกกลับบ้านใช่เขาไล่กลับทุกวันนะไม่ได้กลับเสือไล่กลับทุกวันไม่ใช่ว่าพูดไล่กลับเสือบอกยายกลับไปพักผ่อนเถอะยายกลับบ้านทุกวันจะไล่ไปสิบสิบรอบยายจะนอนเถอะกลับบ้านไปอยู่บ้านเถอะทำไมเสือยอดเดียวไม่มีคนดูแล้วจะอยู่ทำไมเอางี้ไหนๆก็เล่ามายืดยาวเดี๋ยวมันก็จะวนไปวนมาเดี๋ยวให้น้องเขาเล่าสักหน่อยว่าเขาคิดเขางงไหมว่ามีคนมาแบบรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่าเขาอยู่ก็แล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ถ้าไปงานหน้านี้ก็ไม่เคยทำเพราะว่าหนูก็ไม่มีโชคเนาะคิดว่าน้องเขาน่าจะร้อนอย่ามีน้องเขาไม่พูดอะไรไม่ออกอย่าร้องไห้พูดไม่เราก็คงไม่ค่อยได้เข้าใจนะแต่น้องเขาก็ดีใจกับแม่ดีใจเนาะใช่เขาดีใจด้วยว่าช่องดีใจเขาดีเขาเห็นเขาไปกอดเขาในร้านก็ตกใจแม่จะตายน้องกำลังนั่งดูกระเป๋าในโทรศัพท์แกเดินเข้าไปน้องแกก็กระโดดน้องตอนนี้บอกว่าโอ๊ยท้องคลอดเลยก็เลยบอกนี่แม่ดีใจจังเลยลูกขอกอดไปก็กอดกันงงนี่อย่างน้องอย่างเมื่อก่อนหนูเห็นกันอย่างนานะถ้างั้นหนูเอาไว้พี่เมย์กลับมาก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปพี่แรกคุณแม่สมรเดินไปบอกว่าให้หนูน่ะกับแกซ้อมรำด้วยกันมีน้ำพุทีนี้ก็เลยไปเปิดคลิปถ้าเห็นคลิปมันลอยมาก็เลยอุ๊ยน้องมุกไม่มีอะไรให้ดูก็เลยตีใจก็เลยประมาณนั้นก็เลยก็คือไม่ได้ซ้อมรำเลยอย่างกำลังที่บอกว่ากำลังที่บอกว่ายังไม่ซ้อมเลยไม่แน่ป้าสมรอาจจะถึง 30,000 เย็นนี้ขอบคุณ FC นะคะป้าสมรต้องบอกพี่เสือว่าอย่าเพิ่งเข้ามาในพื้นที่นี้อีกหนึ่งวันเดี๋ยวค่อยจะรออีกสัก2คลิปเดี๋ยวซ้อมรำอีกหนึ่งคลิปเนาะใช่เดี๋ยวให้น้องเขาพักผ่อนกันใช่คุยกันแล้วบอกว่าไว้ห้าโมงสบายห้าโมงเกือบหกโมงเพราะว่าลำโพงมีแล้วของเรามีเองเยอะเตรียมมาแล้วเอาไปโชว์เขาแล้วคุณคิดน่ะเอาไปโชว์แล้วประมาณนี้เนาะก็ถือว่ายินดีกับเจสมอนด้วยเพราะว่าถือว่าเปิดการเขาเรียกมองเห็นเหมือนการมองเห็นของตัวเองไปอีก10,000คนในวันนี้มันจะก็เหมือนกับกล้ามเนื้อเนี่ยแหละพอมันขยายพวกมันก็อาจจะขยายเรื่อยเรื่อยขยายไปมันก็ดีใจนะขอบคุณน้องเมย์กับพี่เมย์นะคะขอบคุณด้วยนะคะที่ทำให้แม่คนมองเห็นช่องอีกครั้งนึงที่ทำให้แม่ไม่ต้องกลับบ้านขอรายการทุกวันเพราะว่ามันมีคลิปเดียวตั้งแต่อยู่กกอก 209,000 อ่ะคลิปเนาะคลิปปฏิหารนี้จริงงูใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอีกเลยเสือก็มาพูดกับย้ำกับแม่ว่ายายเขาใส่ของยายแบบ2ปีครั้งนึงคลิปฟันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยังดีค่ะโหดีใจแบบกระโดดไหนดู